เดี๋ยวเรามาดูกีตาร์สัญชาติจีนแท้ๆที่จะแบบได้มาตรฐานระดับโลกเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเป็นอะไรครับไอ้เจ้าตัวนี้สวัสดีครับผมหนุ่ยมีสิกันทานครับสวัสดีครับผมโอ้มีสิกันทานครับผมอย่างที่บอกนะวันนี้มีกีตาร์มาจากเมืองจีนเลยแผ่นดินใหญ่เลยกวางโจเลยเป็นกีตาร์แบรนด์จีนสัญชาติจีนโดยตรงเลยครับผมเป็นกีตาร์ไทม่านะครับ V2ME โอ้โหเป็นทรงแกรนด์ออริโทเรียมแบบไม่คัทเอาเวย์แล้วเป็นแบบโบราณด้วยส่วนสเปคเดี๋ยวว่าที่หลังตัวนี้มีไฟฟ้าด้วยเดี๋ยววันนี้จะลองเสียงก่อนเลยแล้วกันไปฟังเสียงก่อนทั้งแบบสดๆธรรมดาเล็กแห้งน้ำไม่เปื่อยไม่เป็นแบบเสียงสดอะคูสติกนะครับแล้วก็เสียงออกลำโพงแล้วก็เสียงต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนไปฟังเสียงนะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับไปฟังเสียงกันเลยครับไปเลยเสียง
ดีมากเสียงสดก็ดีดีครับคือออกมาเป็นเม็ดๆเน้นๆอาจจะเป็นเพราะทรงนั้นก็ได้ใช่ครับเสียงออกลำโพงก็โอเคครับบอกก่อนว่าเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะ EQ ไม่ได้ปรับแต่งเลยคือสดๆเลยครับนะครับเสียงที่ได้ยินก็ใช้ไมค์ตัวเนี้ยจ่อเลยส่วนเสียงต่อตรงเข้าคอมก็ไม่ได้ไปปรับ EQ อะไรทั้งสิ้นครับผมอยากให้เห็นว่าพิกอัพมันทำงานได้ยังไงบ้างสำหรับพิกอัพแบบแร่ๆอย่างนี้แบบสดๆเนี่ยไม่มีปรับอะไรมากมายนะครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะโอ้ครับผมคือเรื่องสเปคมันจะดีมันจะชั่วมันจะยังไงมันอยู่ที่สเปคด้วยใช่ครับผมนะสำหรับเจ้าไทม่า V2ME ตัวนี้หนึ่งก็คือเป็นโป่งไฟฟ้าครับนะครับระบบไฟฟ้าเป็นของไทม่าเองครับผมเป็นรุ่น T200 นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแค่วอลลุ่มอย่างเดียวที่เทสเสียงไปก็คือมาจากไอ้เจ้าพิกอัพตัวนี้ครับต่อออกลำโพงหรือเข้าคอมโดยตรงก็ตัวนี้แหละ T200 คือสาเหตุที่เขาทำพิกอัพแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้ได้ยินเสียงของเนื้อไม้จริงๆก็คือไม่มี EQ ไม่มีสูงกลางต่ำอะไรให้วุ่นวายนะครับเป็นวอลลุ่มล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เปียโซอยู่ใต้ซัดเดิลประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีสายถ่านตรงนี้ทั้ง2รุ่นเลยรุ่นที่แล้วที่เป็นตัวขาวๆก็จะมีสายถ่านตัวนี้เป็นถ่านที่เป็น A ป่ะที่เล็กๆนะตัวเล็ก2ก้อน2ก้อนนะครับก็ถอดเปลี่ยนง่ายนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสายที่ให้มาเป็นฟัฟเฟอร์บอลไปอย่างเร็วเลยแล้วกันสัตเดิลกับนัทเป็นกระดูกแท้เหมือนเดิมเฮดเพดที่แปะอยู่นี้เป็นโรสบูดนะครับโรสบูดแล้วก็เป็นแบบโอเพนเกียร์จูเนอร์นะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเขาว่าเป็นอีโบนีไม้มะเกลือนี่แหละนะครับส่วนด้านข้างกับด้านหลังโดดเด่นมากไหมหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่สีเนี่ยมันจะไม่ใช่สีขาวเหมือนเจ้าตัว V2FM นะใช่ครับที่เรารีวิวไปคราวที่แล้วนะครับมีลายสวยมากมันจะออกลายคล้ายๆกับโรสวูดวอลนัทอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนื้อในมันเป็นสีดำนะโอ้อ๋อข้างในเป็นสีดำนี่ถ้ามองไปในซาวโฮมจะเป็นสีดำอ๋อนี่เองดำสนิทเลยใช่ๆมันคือ HPL หรือ High Pressure Laminate Ebony คือไม้อัดที่อัดด้วยแรงดันสูงมากครับผมหัวหลายตันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับครับเพื่อจะสร้างไม้ที่มีเนื้อมวลเนื้อที่แบบแน่นมากๆเอามาทำไม้ข้างกับไม้หลังเพื่อให้เสียงสะท้อนที่มันแบบอันนี้สดๆเลยนะกังวานมากอันนี้เราอัดสดๆเลยนะโดยไม้2ตัวเนี่ยนะครับไม้หน้าเป็น Inkelman Spruce แท้นะไม่ใช่ลามิเนตก็เท่ากับว่าเป็น High Pressure Laminate Ebony ด้านข้างด้านหลังครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็น Solidครับ Inkelman Spruce แต่ว่าทำสีออกเทาๆดำๆอย่างนี้เดี๋ยวถ่าย insert ให้ดูใกล้ๆแล้วกันสวยมากเนื่องด้วยว่ามันเป็น Inkelman Spruce เสียงมันจะนุ่มลึกเบสนี่มาเต็มทุกย่านเสียงมาครบสูงกลางต่ำนะครับแล้วก็ได้กระดูกแท้อีกนะทั้งหย่องบนหย่องล่างเนี่ยมันเลยทำให้เสียงแบบโคตรดีเลยบอกตรงทรงด้วยทรงเป็นแกรนออดิโทเรียมครับออกแนวแบบย้อนยุคนิดนึงนะแต่เป็น GA เสียงไม่ขาดไม่หายคอก็เป็นมะฮอกกานีเสริมด้วยนี่เส้น2เส้นนี้น้องโอ้ครับโรสวูดโรสวูดเพิ่มความแข็งแรงนะครับจุดบอกตำแหน่งในเฟสที่จำเป็นต้องมีนะครับก็จะเป็นเปลือกหอยมุกรวมถึงรอบซาวโฮนี่ก็เป็นเปลือกหอยมุกแท้ๆเหมือนกันอ๋อที่รอบๆนี่คือเปลือกหอยมุกหมดเลยเขาจะตัดมาเป็นอันเล็กๆๆๆประกอบกันให้เป็นวงกลมงานละเอียดมากเลยนะครับแบรนซิ่งด้านในเป็นแบบ X นะครับครับผมใช้ไม้สปรูซทำแบรนซิ่งนะครับสเปคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสีสันสวยงามดูเอาบอกก่อนไทม่าเป็นยี่ห้อหรือแบรนด์จากประเทศจีนครับที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2553ก็10ปีแล้วสักพักแล้วนะ10ปีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำให้แบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ซึ่งเราไม่ออกนามแล้วนะครับประสบการณ์นี่มากกว่า20ปีแต่ตอนนี้ทำกีตาร์แบรนด์ไทม่าไทม่าย่อมาจากอะไรรู้ป่ะ Touch Your Miracle Acoustic โอ้โหยาวมันก็คือ TYMA Touch Your Miracle Acousticบางคนถามที่ไทม่ามันมาจากอะไรก็มาจากอันนี้แหละก็คือเขาพยายามสร้างเสียงกีตาร์โปร่งให้มาสัจจ์ให้ทุกคนสัมผัสได้ครับราคาเจ้าตัวนี้ไม่ถึง 9,000 บาทได้โปร่งไฟฟ้าท็อปโซลิดทรง GA เต็มโอ้นี่ท็อปโซลิดจริงเหรอราคานี้เหรอแล้วก็ได้ไฮเพรสเชอร์ลามิเนตด้านข้างด้านหลังแล้วไม่ใช่ไฮเพรสเชอร์ลามิเนตแบบมะฮอกกานีนะได้อีโบนี่ไปเลยคือคุณสมบัติอีโบนี่เนี่ยมันจะกระเด้งเสียงเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นมะฮอกกานีเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลแบบที่เราเห็นกันทั่วไปก็จะเป็นเสียงอุ่นๆนุ่มๆถ้าใครอยากได้กีตาร์เสียงพุ่งๆเบสลึกๆนะอย่างที่ได้ฟังไป ร่วมกับทรง GA เนี่ยมันออกมาลงตัวสมบูรณ์แบบก็เจ้าตัวนี้เลยไทม่า V2ME ได้ไฟฟ้าไปด้วยโอเคก็ประมาณนี้สเปคคร่าวๆถ้าชื่นชอบนะครับก็ติดต่อทางมิวสิกทานได้น
นะครับใครอยากได้อะไรแบบไหนก็แนะนำมาด้วยแล้วกันนะครับจะได้ทำคลิปกีตาร์โปร่งดีๆให้ฟังกันใช่ครับนะวันนี้ก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะเออเดี๋ยวลืมนะครับโอเคงั้นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนและดนตรีครับครับ